เชอรี่เผยเคล็ดลับสวยเป๊ะทุกองศาทำหลายคนอึ้งหลังรู้อายุจริงหายหน้าหายตาไปจากหน้าจอทีวีพักใหญ่สำหรับนางเอกตลอดการเชอรี่เข็มอักษรสิริสุขะที่ตอนนี้หันมาทุ่มเทให้กับธุรกิจส่วนตัวแต่เมื่อไม่นานมานี้มีข่าวแว่วๆว่าเชอรี่หวนรับงานละครอีกครั้งในรอบหลายปีทราบมาว่าเรื่องนั้นก็คือซุปตา 2550 ซึ่งเธอได้มาเป็นนักแสดงรับเชิญถ่ายทำร่วมกับหนุ่มเคนธีรเดชพระเอกของเรื่องนั่นเองแม้จะแค่แวบๆมาแต่เชื่อว่าแฟนละครยังคงเฝ้ารอและคิดถึงนางเอกคนดังไม่น้อยเลยล่ะค่ะและแน่นอนว่าเห็นงานยุ่งขณะนี้แต่ต้องบอกเลยว่าจะกี่ปีเธอก็ยังคงปิงสวยเป๊ะไม่สั่งจริงๆซึ่งเคล็ดลับความสวยของสาวเชอรี่ก็ไม่มีอะไรมากส่วนหนึ่งมาจากการศึกษาธรรมะนั่งสมาธิเป็นเวลานานกว่า10ปีแล้วและการไม่นำเรื่องที่เป็นขยะมาใส่ไว้ในใจรวมถึงการใช้ผลิตภัณฑ์และเรื่องรับประทานของออร์แกนิกอีกก็เป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้สวยอย่างทุกวันนี้นั่นเองเท่านั้นไม่พอปัจจุบันเธอยังโสดอีกด้วยจ้ะและเคยให้สัมภาษณ์พูดถึงสเปคหนุ่มคืออยากได้ผู้ชายที่มีศีล5และถ้าเป็นคนรักโลกด้วยจะยิ่งดีแต่ถ้าหนุ่มคนไหนจะเข้ามาแบบจู่โจมก็บายเพราะอยากเริ่มต้นรู้จักการเป็นเพื่อนก่อนและค่อยๆเรียนรู้กันไป